เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Cover Retribution ครับผมเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยนะครับมีน้อง FC แนะนำมานะครับแมปนี้เป็นแนว MMORPG มี PVP มี PVE ตามปกติเลยเหมือนที่เราเคยเล่นกันนะครับทำมาจากอนิเมะเรื่อง Back Cover นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังงอมๆเลยแล้วแมปใหม่ก็เปิดได้ถูกจังหวะจริงณวันนี้เวลาที่ผมอัดคนเล่นก็ราวๆประมาณ 3,000 คนไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับสำหรับเกมเปิดใหม่นะผมมองว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้น่าเล่นมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ออกข้ามไม่ออกข้ามโอเคแต่นี้ห้ามข้ามนะคุณต้องจำไว้ว่าหน้าตาแบบนี้มันคืออะไรยังไงบ้างสัญลักษณ์นี้คือเมนเควสจำไว้ให้ดีนี่คือเมนเควสตัวดีเดลี่เควสและตัวนี้ก็คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นเควสทำซ้ำได้นะคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นเควสทำซ้ำนะครับเพราะมันเป็นลูกศรแบบว่าวนกันเป็นวงกลมเป็นลูปส่วนตัวนี้คืออีเวนต์นะครับอันนี้คืออีลิทเอนิมี่และนี่คือรีเจนเดอรี่เอนิมี่อุ้ยระบบเกมทำดีนะเนี่ยอุ้ยดูน่าสนใจแล้วก็มีแบ็กสมิธแล้วก็มีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์เคมิดเหรออาร์เคมีอะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับน่าจะปรุงยาหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูอีกทีข้ามอันนี้อะไรเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแน่นอนแต่ผมเอาไว้ก่อนอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นสายนะครับก็จะมีเด็กมีสเต็งมีอินแล้วก็มีคอนทริบิวชั่นนะครับเอ้ยตัวละครผมหน้าตาน่ารักใช้ได้เลยว่ะแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมมาเกิดในบ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงใช้ได้นะในส่งตัวภาพผมว่าทำมาได้ดีโอเคเลยนะครับส่วนตัวชอบนะชอบเลยโอเคตรงนี้เขาจะให้เราวิ่งมาที่เควสนี่เลยจำได้เลยอันนี้คือเมนเควสนะครับปึ๊บมาถึงคุยกับไอ้นี่เลยสคริปต์สคริปต์ไม่ต้องอ่านครับผมแล้วไงต่อopen the menu สอนเล่นทูตอเรียลชัวร์นะกด M ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็กดออกกลับไปคุยกับเขาต่อสคริปต์ open your gimmo gimmo ไหนดูสิผมgimmoสีเขียวลมหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจคุยต่อget the copper ให้ไปเอานี่เลยมันมาร์คมันจะขึ้นให้มาฝั่งนี้แล้วก็วิ่งไปเลยกด Q dash กด control lock หน้าจอถือว่าใช้ได้ครับโอเคตามหลักสีส้มเนี่ยน่าจะเป็น copper โอเคใช่โอเคไปต่อเลยไปต่อโอเคมาถึงแล้วเรียบร้อยไหนคุยซิ skip อ๋อระบบคราฟของสอนคราฟของโอเคเมื่อวัตถุดิบพร้อมก็มาคราฟเสียเงิน250ได้เสื้อคลุมคราฟเลยปั๊บเสร็จแล้วก็คุยกับนี่ใหม่โอเคมาได้เวลาบวกแล้วทุกคนป่ะมาไอ้น้องไหนขอดูระบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกด M ขึ้นมาก่อนสิเช็คหน่อยในกระเป๋าเวพอนไม่มีให้อ๋อสเปลเราต้องมากด Equip ก่อนนะโอเค Equip มา Armor โอเคไม่มีอะไรละน่าจะหมดละแล้วอันนี้ล่ะอะไรอ๋อสเตตัสโอเคสเตตัสของผมมันหมายความว่าไงเนี่ยเด็กวงเล็บ11สเต็ง6อินวงเล็บ2มันคืออะไรอ่ะขอดูหน่อยนะนี่อันนี้น่าจะเป็นนิสัยหรือเปล่าฮาเวลลี่อะไรสักอย่างนะเมจิกเป็นฮิลลิ่งออกผมเป็นฮิลลิ่งนะเมจิกมัตเตอรี่0เผ่าเป็นไฮบิดเอลด้วยอุ้ยเจ๋งไฮบิดเอลเลยว่ะเอาเรื่องนะโอเคแต่เหมือนว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เผ่าให้มาหรือนิสัยให้มาหรืออะไรให้มาก็แล้วแต่นะครับเกมนี้มีระบบเผ่ามีระบบรีโลเผ่ารีโลพลังแล้วก็รีโลนิสัยนะครับมีถึง3รีโลเลยนะนี่น่าจะเป็นผลประกอบการทั้งหมดที่ผม
ได้มานะครับเหมือนว่าจะปูให้ผมไปทางเด็กซะมากกว่านะเนี่ยเด็กจะเพิ่มอะไรเอ่ยช็อตซอสกับแดกเจอร์แล้วก็โบเอ้ยมีธนูด้วยหรอเอาละกูจะเป็นผู้กล้าธนูแล้วล่ะนะแมปเวทมนต์เหี้ยอะไรสัตว์ละแล้วมีสเต็งนี่จะเพิ่มพันช์เห็นไหมแฮมจะมีแฮมเมอร์แล้วก็มีพันช์เหรอหมัดแฮมเมอร์กับหมัดส่วนอินแน่นอนครับเพิ่มเวทนะแล้วก็คอนทริบิวชั่นนี่จะเป็นเลือดนะครับใครจะเล่นสายอะไรเล่นเลยนะผมขออนุญาตไปทางเด็กละกันเหมือนเขาจะปูให้ผมมาเด็กเต็มที่แล้วผมก็ต้องไปเด็กละถ้าจะมาขนาดนี้เอาไปให้สุดนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาวุฒิอันดับหน้านะตอนนี้ยังไม่มีโอเคนักเวทอ่ะมาเป็นแค่ของหลอกตายน้องของจริงมันต้องธนูโอ้ทำไมแหลกอ่ะอ๋อไม่แหลกโอเคได้อยู่อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยว่ะเปลเวทว่ะไม่เวทกูอยู่โง่ๆมันทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวยิงพลังไปดิอ๋อสกิล2ยิงพลังสกิลแรกไม่รู้นะโอเคตายไปดิแต่ว่าระบบเตะต่อยถือว่าทำมาได้โอเคเลยนะถือว่าผ่านครับตรงนี้ผมให้ผ่านนะถือว่าใช้ได้ครับโอเคแล้วก็กลับมาคุยฝันหมดยังพี่ชายเรียบร้อยครับผมอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นแค่ตัวต่อเลี้ยวนะแล้วเราจะมาสู่โลกแห่งความจริงกันตรงนี้เลยสังเกตเลยนี่น้องในดิสผมมาเล่นรอกันแล้วนะผมบอกเอ้ยกูมีเกมใหม่มานำเสนอนี่โอ้โหเล่นกันเต็มเลยนะครับอ่ะโอเคผมว่าถูกครับโอ้โหสวยขนาดนี้เลยเหรอแมปเอ้ยผมว่าแมปนี้ไม่แน่นะเนี่ยอาจจะมีแววได้เฉิดฉายหรือเปล่าอาจจะดังได้ในอนาคตนะครับถ้าทำมาดีจริงนะเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องระบบสกิลนู่นนี่กันก่อนนะอันนี้คร่าวๆที่ผมเห็นจะมีมิวสิกให้ด้วยแล้วก็มีจอยเฟนระบบจอยเฟนโอเคดีคีเอปาร์ตี้ได้ด้วยผ่านนะครับในระบบ MMORPG มี3ระบบนี้ก็ถือว่าโอเคละหุ้ยนี่โคตรเท่ดูดิมีดาบด้วยแล้วมาถึงผมจะต้องไปนี่เลยจำไว้ที่ผมสอนคุณห้ามกดข้ามคุณต้องจำให้ได้นะสัญลักษณ์อะไรเป็นอะไรนะครับผมจะไปเมนเควสก่อนเลยนะเดี๋ยวดูซิเมนเควสให้ผมทำอะไรเมนเควสเดินไกลจังโอเคเช้าพอดีสวยเลยวิสภาพอากาศแล้วก็มีหมอกนิดหน่อยถือว่าใช่ได้นะเรื่องแมปผมไม่ผ่านเลยอุ้ยมีไม้กวาดด้วยอ๋อเอ้ยทำไงอ่ะเชี่ยไอ้นี่กิมไฟไอ้กิมมัวไฟแน่ๆเลยนะไอ้ตัวนั้นอ่ะชัวร์ไฟไหม้ซะขนาดนั้นเอาแล้วผมเริ่มอยากจะเป็นนักเวทแล้วไงพอได้เห็นกิมมัวโอเคเควสเราอยู่ทางนู้น 1,400 เมตรอ่ะเราก็วิ่งไปเลยมา Defeat the Alpha Wolf 0/1 ได้400 XP 350 Gold Wooden Broom อ๋อนี่ไงเมื่อคุณทำเควสนี้เสร็จคุณจะได้ไอเนี่ยอะไรนะไม้กวาดที่เอาไว้ขี่เนี่ย Wooden Broom Broom เนี่ยแปลว่าไม้กวาดนะโอเคแจ๋วแหลมจัดไปเลยจะมีไม้กวาดไว้ซิ่งแล้วว่ะผมยังไม่เคยเล่นแนว MMORPG ที่ขี่ไม้กวาดได้เลยนะยังไม่เคยลองนะไม่นับโงกุลที่แม่งบินกันอยู่บนฟ้าเป็นเรื่องปกติอันนั้นไม่นับนะครับโอเคโหเควสใกล้อยู่นะวิ่งเปื่อยอยู่เนี่ยแปลว่าไอ้ Wooden Broom นี่น่าจะเป็นไอเทมในชีวิตประจำวันชัวไอ้พวกนี้น่าจะยังไม่ใช่หมาป่าบอหรือเอ้าผมมันโดนมันเห็นแล้วต้องเอาซะหน่อยมาดิเอาลืมหยิบกิมมัวเมื่อกี้ผมว่ากดเลข2ไม่ติดไอ้บ้าเอ้ยมาอ้าวไปไหนอ่ะอ๋อถ้าลากมาเกินระยะโดนสปอนกลับโอเคลากไม่ได้นะแต่เล่นไม่ยากมาดิเสกลูกไฟก่อนไม่รู้ทำอะไรได้เสกไว้ก่อนมาดิโอเคเวลอัพนะเรียบร้อยละแต่นี่ยังไม่ใช่เป้าหมายเราไอ้นี่หรือเปล่าโอ้โหตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยว่าใช่แล้วล่ะว่าจะยังไงก็ใช่อ่ะชัดเลยแล้วกูคนเดียวโอ้โหแล้วมึงเรียกลูกน้องได้ด้วยตายแล้วกูทำยังไงกับชีวิตละโอ้โหกัดขนาดนี้ไปเล่นคนเดียวเถอะจะสู้ไงอ่ะใช้สู้ไม่ได้นะเนี่ยถ้าเขาจะเล่นแบบนี้กับผมว่ามันไม่แฟร์แล้วเนี่ยมีคนมาช่วยว่ะ
เอ้ยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเราทำงานเออเอาก่อนเลยนั่นแหละสวยเปิดได้สวยโอเคเอาแล้วทำไมมาตามกูโอ้ยไอตัวนี้ตายแล้วสวยนี่ไงสับแปมจากข้างหลังไอ้น้องอุ้ยเดี๋ยวสกิลไอ้นั่นมันโดนผมนี่หว่าไอ้คนนั้นน่ะออกกันได้หรอออกกด F กันโอเคโอเคผมไม่กล้าเข้าว่ะตัวตายสับแปมสกิลได้ปะเนี่ยลากออกมาไกลเกินเอ้าไม่โดนแม่งเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรอ่ะปวดหัวเหรอถ้าปวดหัวมึงเหมือนลงไปนั่งโยกเออเออเคลียร์มอนให้หน่อยสวยจังหวะนี้ต่อยต่อยต่อยอุ้ยเดี๋ยวมันโดนกูไหมล่ะเพื่อนเสกลูกแก้วมาก่อนปึ๊บมาไอ้คนนั้นเขาล่อให้ได้สวยนะเฮ้ยเอาเรียบร้อยเฮ้ยไอ้นี่พลังไฟอย่างโหดไอ้นี่น่าจะตึงแล้วเนี่ยมาไอ้หมาร้ายหมาร้ายโดนหน่อยเป็นไงโอ้มันจะตายแล้วโอ้ยปวดหัวน้องปวดหัวถ้าปวดหัวชอบว่ะแต่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมาหยิบแรกเลยหยิบแรกเลยเรียบร้อยครับผมแจ๋วได้แล้วนี่ไงบลูมกดตัวบีใช่ไหมอ๋อผมติดคอมแบทอยู่รอก่อนโอเซโอเซติดคอมแบทอยู่เฮ้ยผมว่าใช้ได้นะเนี่ยได้ยังเอาเว้ยไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยเจ๋งอ๋อแล้วขี่ไปนานๆแบบเหมือนเพิ่มความเร็วให้ด้วยนะมีเอฟฟงเอฟเฟกต์เฮ้ยได้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 ดีเลยนะแนะนำครับแนะนำเป็นแมปแนะนำเลยนะแนะนำให้มาตำกันเลยนะครับแมปทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วไงต่อกด B แล้วกูก็โยนทิ้งนี้เลยไอ้เหี้ยมึงไม่รักษาของหน่อยเหรอโอเคเควสใหม่มาละไปทางโน้นเลย 1,000 เมตรไหนดูสิตัวต่อไปคือตัวอะไรนะ Defeat Venom เหรอเดี๋ยว Venom ใน Spider-Man หรือเปล่า400เมตรไม่น่าใช่โอเคเจอหน้ามันละเอาแล้วว่ะผมจะได้สู้คนครั้งแรกว่ะมาจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไอ้หมาป่าผมยังเละขนาดนั้นไรนี่ผมจะเหลือไหมเนี่ยมาลองดูเว้ยโอ้โหมาถึงเอาเลยอ่ะเฮ้ยๆไม่คุยก่อนเอางี้เลยมาดีเอาลืมชักกี่มวยอีกแล้วเรียบร้อยผมว่าผมไม่รอดละมาดิเฮ้ยมีพลังด้วยอ่ะมาดิมากินมัวเลี้ยวมาคนไปก่อนเลยมาจะไปสู้หมัดได้ยังไงน้องเฮ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยแรงโอ้โหโอเคแต่ลากออกมาได้อยู่ลากออกมาให้มันไอ้นี่โอเคได้อยู่ตายก่อนเลยเปิดก่อนเอ้ยอะไรเอ้าเอ้ยโอ้โหเวทมันดูดเรียบร้อยก็เก่งเกินบางทีอ่ะไม่ไหวอ่ะผมคงจะต้องไปนั่งเก็บเวลนู่นนั่นนี่ก่อนอ่ะวันนี้ผมถือว่าผมมาแนะนำแมปให้แล้วกันภาพดีงานสวยเล่นง่ายนะครับโทรศัพท์อาจจะเล่นได้ด้วยเผลอๆอันนี้ยังไม่ชัวร์นะอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นงานกันด้วยนะมีแมปใหม่มาแบบนี้เดี๋ยวผมลงคลิปให้รัวๆเลยนะคลิปนี้คิดซะว่ามาแนะนำแมปแล้วกันเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนฟาร์มพาฟาร์มแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย